่อไปนะคะทันไหมทันปะคะทันนะปุ่มอันนี้นะคะเป็นปุ่มเส้นแล้วก็ปุ่มลูกศรเห็นไหมคะใช้สำหรับในการวาดเส้นแล้วก็วาดเส้นที่มีหัวลูกศรถ้าอยากได้เส้นที่มีหัวลูกศรเราก็เลือกภาพที่เป็นทำไมคะเป็นลูกศรถ้าอยากได้เส้นเฉยๆก็ไปคลิกที่ปุ่มเส้นนะคะปุ่มต่อไปอันนี้ดูจากภาพแล้วน่าจะเป็นปุ่มเลยคะปุ่มสี่เหลี่ยมนะคะใช้สำหรับการวาดรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะสี่เหลี่ยมในที่นี้อาจจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะต่อไปนะคะอันนี้ก็คือปุ่มนะคะที่ปุ่มรูปทรงโทษนะคะปุ่มวงกลมนะคะรูปไข่นะคะใช้สำหรับการวาดรูปวงกลมแล้วก็รูปไข่นะคะบางครั้งเนี่ยมือเราไม่นิ่งเราก็จะได้เป็นรูปไข่นะคะแต่มันก็มีเทคนิคอยู่นะคะว่าถ้าเกิดอยากจะได้รูปวงกลมเนี่ยเราจะวาดยังไงนะคะอันนี้ต้องใช้ปุ่มนี้นะคะครูบอกให้วาดภาพประกอบด้วยใช่ไหมแล้ววาดกันหรือเปล่าสองหนุ่มนี้ทำไมไม่วาด
เดี๋ยวไปตามโจทย์จากเพื่อนให้ครบด้วยนะคะทันไหมต่อไปปุ่มนี้นะคะปุ่มกล่องข้อความนะคะใช้สำหรับการวาดกล่องข้อความนะคะก็คือว่าถ้าเราไปคลิกที่ปุ่มนี้เราสามารถที่จะใส่ข้อความลงไปได้นะคะเสร็จไหมคะปุ่มต่อไปนะคะปุ่มนี้นะคะเป็นปุ่มข้อความสินนะคะใช้สำหรับการแทรกข้อความสินนั่นเองนะคะใครที่จดไม่ทันเร่งหน่อยนะคะคือว่าวันนี้ไปช้าแล้วนะต่อไปนะคะปุ่มนี้นะคะจะเป็นกลมๆเห็นไหมคะมีกลมๆแล้วก็มี